นี่ไอ้เหี้ยอย่างกับซูเปอร์แมนว้าว้าไอ้เหี้ยไม่เบารักทุกคนค่ะเซอร์ซี่รักทุกคนค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องชาแนลนะครับผมยิ่งดูยิ่งตื่นเต้นทบทวนความรู้กันสักนิดหน่อยคือตัวอย่างปกติแล้วนะครับมันจะมีทีเซอร์ครั้งแรกตัวอย่างแรกนะครับผมส่วนใหญ่แล้วตัวอย่างแรกเนี่ยเขาจะมีให้เห็นพวกสีสันท่วงท่าลีลาบรรยากาศต่างๆจังหวะของหนังจะเป็นประมาณไหนนั่นคือหน้าที่จริงๆของตัวอย่างแรกส่วนตัวอย่างที่2หรือตัวอย่างสุดท้ายหรือเป็นตัวอย่างก่อนที่หนังมันจะฉายเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่จะเปิดเผยเนื้อหาของเรื่องและจะมีเรื่องราวต่างๆเล่าเกี่ยวกับอะไรส่วนใหญ่ก็จะเห็นบิ๊กไอเดียส่วนใหญ่จะเห็นคอนฟลิกต์ของตัวละครที่เราจะเห็นกันบ่อยๆในตัวอย่างหรือเทรลเลอร์หนังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดพื้นฐานแต่โบราณนะครับผมก็ยังติดแนวความคิดชุดเก่าๆจากคนทำงานรุ่นเก่าๆอยู่แต่ว่าณปัจจุบันมันก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วแต่ตามยุคตามสมัยนะครับผมเอาเป็นว่าณตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวอย่างสุดท้ายของ Eternal แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเปิดเผยแล้วว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมีคอนฟลิกต์อะไรยังไงพร้อมกับเห็นตัวละครลับหลายๆตัวมากมายก่อนจะไปพูดถึงดีเทลนะครับผมขอพูดถึงความรู้สึกก่อนความรู้สึกของผมตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวที่กังวลไอ้เหี้ยผมโคตรกังวลเลยคือกลัวจะไม่ได้ดูอีเทอร์นอลในโรงซึ่งบ้านเราผมมึงดูจากรูปการเลยเหี้ยแม่งมีสิทธิ์ไม่ได้ดูในโรงสูงมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยคือแบ็ควิโดนี่คือเราทำใจได้แล้วอ่ะนะมันเหมือนอกหักมาหลายปีแล้วเข้าใจป่ะอกหักมาหลายรอบแล้วเราก็ทำใจกันได้และอีกอย่างนึงคือ Black Widow เนี่ยส่วนตัวผมนะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากด้วยก็ไปดูครับไปดูเพราะต้องดูอ่ะนะฮะดูในโรงก็ได้ไม่ดูในโรงก็ได้เรื่องที่2ต่อมาที่ตอนแรกก็อยากดูในโรงแต่ตอนนี้ก็เริ่มทำใจได้แล้วนะครับกับชางชิว่าไม่น่าจะได้ดูในโรงอ่ะซึ่งสถานการณ์น่ะบ้านเราอ่ะไม่มีท่าทีจะดีขึ้นเลยจริงๆเอาเป็นว่าชางชี่อ่ะพอทำใจได้แต่หลังจากนั้นน่ะพวกแบบ Eternal Spider-Man นี่ยังไม่นับ Venom อีกนะ Venom ก็อยากดูในโรงนะจริงๆแล้วอ่ะไอ้เหี้ยถ้าไม่ได้ดูในโรงผมจะเสียใจมากเลยเหี้ยไอ้เหี้ยสิ้นปีนี้บ้านเราไม่มีทางดีขึ้นแน่ๆพูดตามตรงจริงๆตอนเนี้ยผมรู้สึกเหมือนแบบไอ้ยิ่งดูยิ่งเสียวยิ่งตัวอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วปล่อยออกมาหูหน้าดูชิบหายเลยแม่งยิ่งทำให้ผมรู้สึกเหมือนแบบไอ้เหี้ยนี่กูจะไม่ได้ดูหนังแบบนี้ในโรงจริงๆเหรออ่ะบ่นมากก็เสียความรู้สึกเปล่าเอาเป็นว่าเข้าถึงรายละเอียดของตัวอย่างเลยดีกว่าไล่ไปทีละเฟรมแรกเราจะเห็นก่อนอาแจ็คขี่ม้าเข้ามาเฟรมต่อมาเขาจะเห็นเลยว่าอาแจ็คขี่ม้ามาหาอิคาริสซึ่งจากข้อมูลอันนี้ทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าตัวอิคาริสใช้ชีวิตปีกวิเวกอยู่ในสถานที่ห่างไกลอยู่ในสถานที่ห่างไกลเลยนะครับผมนั่นหมายถึงอีเทอร์นอลแต่ละคนต่างคนต่างอยู่เพราะว่าเดี๋ยวในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นคำพูดของตัวละครด้วยที่เขาพูดกันประมาณว่าต้องไปรวบรวมอีเทอร์นอลทุกคนเพื่อมาหยุดยั้งในตัวอย่างเขาจะใช้คำว่ากาลียุคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นก่อนว่าตัวอิคาริสเนี่ยแยกไปอยู่หน้าปีกวิเวกไปเลยแล้วก็ตัวอาแจ็คเนี่ยขี่ม้ามาพร้อมพูดประโยคที่ว่า5ปีก่อนธานอสล้างประชากรจักรวาลออกไปครึ่งหนึ่งแต่ชาวดาวนี้ทำทุกชีวิตคืนมาด้วยการดีดนิ้วครั้งเดียวการหวนคืนของชีวิตมหาศาลจุดระเบิดพลังมากพอที่จะปลดปล่อยกาลียุคหลังจากนั้นก็ให้เห็นนะครับมีช็อตโลกช็อตบรรยากาศอวกาศพร้อมกับภาพฟุตเทจที่เป็นเหมือนเหตุการณ์ลองนึกถึงสึนามิประมาณนั้นผมมองว่าตัวผู้กำกับเขาคงพยายามพรีเซนต์ในมุมหนึ่งผลกระทบในมุมหนึ่งหลังจากที่ผมได้ยินประโยคนี้ของอาแจ็คผมนี่ถึงกับว้าวเลยนะเฮียกลายเป็นว่าหลังจากที่อาแจ็คพูดประโยคนี้ออกไปเนี่ยนั่นหมายถึงไอการที่บลิฟคนกลับมาเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์และผลกระทบด้วยอันนี้ผมโคตรชอบเลยเพราะตอนความรู้สึกแรกที่เราได้ดูหนังตอนนั้นเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ฮักดีดพัวแล้วเอาทุกชีวิตกลับคืนมาเรารู้สึกว่าเอ้ยเฮีย
ช่วยกอบกู้อ่ะเขาเรียกอารมณ์หนังอ่ะนะครับที่มันสื่อออกมาคือแบบเฮียกู้โลกพาทุกคนกลับคืนมาได้เฮียเราดีใจมากเรารู้สึกแบบเย้เข้าใจป่ะแต่ไอ้เฮียเราดีใจจนลืมนึกไปเลยว่ามันมีเอฟเฟคที่จะเกิดขึ้นไอ้จุดเนี้ยผมต้องขอยกความดีความชอบให้กับตัว MCU และตัวพุ่งกับชาวถิงร่วมกันเพราะจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดที่เราก็รู้ดีว่า MCU จักรวาลเนี้ยยิ่งเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆภาระที่แม่งต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กำกับที่จะมาเล่าหนังที่อยู่ภายใต้ MCU เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นได้นะว่าชั่วโมงเนี้ยมันจะไม่มีแล้วนะการที่ดูหนัง MCU โดยที่ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนปัจจุบันนี้ผมไม่กล้าแนะนำแล้วนะว่าเฮ้ยมึงดูแต่ภาคนี้แยกๆเดี่ยวๆได้เลยยกเว้นสวัสดิ์ดูเพื่อความมันอ่ะนั้นดูได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะดูให้รู้เรื่องอ่ะไอ้เหี้ยคุณต้องมีความรู้มาก่อนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมก็โอเคนะครับคือเราอยู่ในกลุ่มคนที่ติดตามกับมันและโตมากับมันนะเราโอเคอยู่แล้วแต่ลองนึกภาพว่าเด็กรุ่นหลังจากเราที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วจะมาติดตามเขาเพราะ MCU อีกสัก10ปีเนี่ยเด็กคนนึงก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะเออแล้วถ้าเกิดเขาเพิ่งเริ่มดู MCU นั่นคืองานหนักมากในการตามติด MCU อีก10ปีต่อจากนี้เข้าใจไหมครับมันจะเป็นอะไรที่ยากและยุ่งเหยิงมากเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยว่าตั้งแต่นี้ต่อไปนะภาพยนตร์ MCU จะดูยากมากขึ้นคำว่าดูยากไม่ได้หมายความว่ามันดูยากในตัวของมันแต่การติดตามจักรวาลเนี้ยมันจะยากมากขึ้นเพราะข้อมูลมันเยอะและที่ผมบอกว่าจุดนี้ผมขอพูดเพราะไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ผู้กำกับและคนเขียนบทหลายคนแม่งต้องศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพราะการต่อยอดสู่หนังภาคต่อหรือการต่อยอดสู่การสร้างจักรวาลอันนี้คือหนึ่งคีย์สำคัญในการครีเอทเรื่องราวเพื่อผูกกันเป็นจักรวาลผมเชื่อว่าตอนที่เขาคิดจะมีเอ็นเกมสิ่งที่เขาคิดอ่ะก็คงคิดว่าจะทำเอ็นเกมออกมาอย่างไรให้มันดีที่สุดและเพอร์เฟกต์ที่สุดด้วยความที่เขาอยากให้มันออกมาดีที่สุดและเพอร์เฟกต์ที่สุดเพราะฉะนั้นคนทำงานนะครับธรรมชาติของเราคือต้องโฟกัสมันจะได้ออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดผมจะใช้คำพูดส่วนตัวเวลาทำงานหรือต้องครีเอทเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยหนังทุกเรื่องหรือเรื่องเล่าทุกเรื่องอ่ะมันจะมีพอร์ตโฮเสมอคือไม่มีหนังเรื่องไหนบนโลกใบนี้ที่มันไม่มีพอร์ตโฮเลยแม้กระทั่งหนังที่ได้รางวัลหรือดีที่สุดในโลกเว้นเสียแต่คุณจะหามันเจอหรือเปล่า MCU เสือกหาได้ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอ MCU เขาหาได้ปั๊บเขาก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆจริงๆทริคแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการเดียวกับอาจารย์โอดะที่สร้างโลกของตัวเองในวันพีซนะครับโอเคการสร้างเรื่องเรามองอนาคตกันยาวอยู่แล้วแต่การวางอนาคตยาวถึง10ปีวางได้แค่ใช้คำพูดไงดีเหมือนสร้าง Family Tree เหมือนวางโรดแมปเอาไว้ว่าเราจะไปทางไหนแต่ดีเทลอ่ะมันลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าดีเทลอันที่10อันที่1มันต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าไอ้จุดพวกเนี้ยเป็นจุดการที่บิดสิ่งที่มีให้กลายเป็นทรัพยากรที่ต่อยอดสู่หนังเรื่องใหม่ได้โอ้โหอันนี้ดีเฮียการทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่ามันจะส่งผลดีกับใครก็ตามมันจะส่งผลเสียกับอะไรบางอย่างเสมอซึ่งจริงๆเรื่องนี้แม่งพื้นฐานไอ้เฮียพวกเราก็รู้แต่ไม่รู้นะผมขอเคลมเลยถ้าอาแจ็คไม่มาพูดประโยคนี้ถ้าตัวอย่างนี้ไม่มาพูดประโยคนี้ตัวผมนะไม่ฉลาดพอจะคิดมันได้อะโอ้โหแม่งแบบเป็นการบิดบิ๊กไอเดียใต้จมูกที่ฉลาดเฮี้ยเลยประโยคที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากบอกว่าสิ่งที่ฮักทำในการดีดนิ้วแล้วช่วยชีวิตคนกลับมาเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างมันยังเซตอัพเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ด้วยว่าภารกิจที่ตัวละครจะต้องทำก็คือยับยั้งและหยุดยั้งกาลียุคที่อาแจ็คพูดถึงอิคาริสก็ถามเลยว่าเรามีเวลาเท่าไหร่อาแจ็คบอกเลย7วันไอ้เหี้ย7วัน7วันโคตรสั้นเลยไอ้การให้เขาเรียกไทม์ไลน์อ่ะที่มันจำกัดแบบเนี้ยให้เวลาจำกัดมันเป็นวิธีการเดียวในการสร้างความซัสเพนกดดันตัวผู้กำกับเขากำหนด7วันขึ้นมาในเรื่องเพราะว่าไอ้เหตุการณ์กาลียุคไอ้เหตุการณ์เอฟเฟคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่มี7วันเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมีเหลือจะจัดการไม่ได้
ถูกไหมครับเราก็จะเห็นปลายทางกันอยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่พอมันมีคำว่า7วันขึ้นมาปั๊บไอ้เหี้ยมันตื่นเต้นเหมือนผมต้องส่งเทปรายการวันนี้2เทปแล้วกูตัดเทปแรกยังไม่เสร็จนะมันไอ้เหี้ยเอ้ยห้ามใครทักกูเด็ดขาดใครห้ามทักกูไอ้สัตว์กูต้องรีบแล้วเหี้ยเนี่ยประมาณนั้นมันเป็นทริคง่ายๆนะครับที่จริงๆหนังหลายๆเรื่องก็ใช้พวกหนังพ่นพวกหนังกู้โลกใช้กันบ่อยรวมถึงหนังปล้นโจรกรรมอะไรพวกนั้นก็ใช้กันเยอะแบบว่ามีเวลาเท่านี้ในการกู้ระเบิดมีเวลาเท่านี้ในการเอาระเบิดไปวางในอุกกาบาตอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วจริงๆอีเทอร์นอลเนี่ยมันมีกลิ่นของหนังแบบกู้โลกด้วยนะแบบว่าโลกจะพบเจอกับภัยพิบัติครั้งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มผู้พิทักษ์พูดคำนี้ละกันเพราะว่าตอนอามาเกดอนพูดถึงเรื่องดังๆแล้วกันอามาเกดอนเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มคนนะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่อะไรใช่ไหมแต่ว่ามันเซตอัพอ่ะมันเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ต้องแบบรวบรวมคนที่มีสกิลต่างๆแล้วมากอบกู้โลกอะไรอย่างเงี้ยอีเทอร์นอลมีฟีลลิ่งนี้ด้วยซึ่งแบบเฮียเอาจริงๆก็ตื่นเต้นชิบหายนะแล้วก็ขึ้นโลโก้มาเวลแล้วตัวอย่างนะครับก็ยังเป็นเสียงของอาแจกอยู่นะครับว่าเราอีเทอร์นอลมายังโลกเมื่อ 7,000 ปีก่อนเพื่อพิทักษ์มนุษย์จากดีเวียนแล้วระหว่างนั้นนะครับภาพแรกภายในไดอะล็อกอันนี้นะครับเป็นภาพที่ผมดูไกลๆตรงนี้นะน่าจะเป็นเหล่าอีเทอร์นอลนั่นแหละที่เข้ามาในยานของตัวเองบวกรวมกับช็อตหนึ่งนะครับที่มันจะมีอันนี้ขอกระโดดข้ามหน่อยนะที่จะเป็นเหล่ากลุ่มอีเทอร์นอลอยู่ในเซตอัพเหมือนทะเลทรายแล้วมันจะมีแฟสโทสนะครับเหมือนหมุนอะไรสักอย่างที่มือนะแล้วยานก็ขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันอยู่ในยานของอีเทอร์นอลนั่นแน่ๆแต่คราวเนี้ยผมขอเดานะครับว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากแฟสโทสบิดแล้วก็มียานขึ้นมาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มอีเทอร์นอลเนี่ยติดต่อหาเซเลสเทียลผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนรูปปั้นของเซเลสเทียลแน่นอนและมันจะมีเหมือนคล้ายๆก้อนทองๆนะครับวิ่งเข้าคอของอาแจกด้วยซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันต้องเป็นอะไรที่สำคัญแน่ๆคือถ้ามันไม่สำคัญอ่ะกลุ่มเอเทนอลไม่รวมตัวแล้วมาจุดนี้ก่อนแน่ๆแต่คราวเนี้ยคืออะไรอันเนี้ยผมไม่รู้ซีนต่อมามันจะตรงกับไดอะล็อกตรงที่ว่ามายังโลกเมื่อ 7,000 ปีก่อนโดยที่เป็นยานนะครับผมที่ขับผ่านดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าช็อตเนี้ยน่าจะเป็นช็อตที่ประกอบการอธิบายตามไดอะล็อกนั่นแหละคือเป็นครั้งแรกที่มาเข้าสู่วงโคจรของพระอาทิตย์ของเรามีโลกมีอะไรเงี้ยเพิ่งเข้ามาถึงครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช็อตต่อมานะครับเป็นช็อตที่เราได้เห็นอันเนี้ยเป็นตัวอย่างของช็อตที่อธิบายชัดเจนว่าเขาใช้ขนาดภาพเป็น Extreme Long Shot สาเหตุที่ผมต้องพูดถึง Extreme Long Shot อีกครั้งเพราะว่า Extreme Long Shotนั่นหมายถึงช็อตที่กว้างมากๆผมอธิบายไปแล้วนะครับว่า Extreme Long Shot ส่วนใหญ่จะเอามาใช้เพื่อเปิดว่าที่นี่คือที่ไหนเหตุการณ์เป็นอย่างไรบางครั้งมันก็สามารถบอกช่วงเวลาได้ว่าเช้ากลางวันหรือเย็นหรือพระอาทิตย์ตกเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น Extreme Long Shot มักจะใช้บ่งบอกสถานที่เวลาประมาณนั้นแต่ศิลปะมันไม่ตายตัวครับมันสามารถบิดเอาไปใช้อะไรก็ได้เท่าที่จินตนาการคุณจะพามันไปได้สิ่งที่ตัวผู้กำกับชาวถิงเขาทำก็คือดีด Extreme Long Shot ให้มันกว้างแบบกว้างแบบกว้างกว้างอ่ะแล้วเห็นคน 4-5 คนซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีเทนอลนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาให้เห็นเนี่ยเขาจงใจให้พระอาทิตย์อยู่ตรงกลางแบบตรงกลางอ่ะตรงกลางเฟรมเลยอ่ะความรู้สึกเราจะเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเราเห็นพระเจ้าเหมือนเราเห็นพระเจ้าที่เพิ่งลงมาจุติแล้วเขาต่อด้วยรีแอคชั่นของตัวละครเด็กซึ่งไอ้โลเคชั่นเนี้ยมันมีอยู่ในตัวอย่างแรกด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ช็อตก่อนหน้านี้ Extreme Long Shot เนี้ยคือแทนความรู้สึกของตัวละครเด็กตัวนี้และตัวละครเด็กตัวนี้ก็แทนความรู้สึกของมนุษย์ที่พบเห็นอีเทอร์นอลครั้งแรกแต่ข้างหลังเราจะเห็นเดเวียนนอนอยู่ตรงนั้นเราก็จะได้รู้นะครับว่า
คนที่จะมาต่อสู้กับเดเวียนตัวนี้คืออิคาริสนี่อิคาริสใครหลายๆคนแม่งก็พูดถึงว่าไอ้เหี้ยอย่างกับซุปเปอร์แมนเออแม่งก็ไม่เถียงแต่แบบเท่มั้ยล่ะเออมันเท่มั้ยล่ะเอ้าไอ้เหี้ยเท่ชิบหายนอกจากยิงคลังจากตาไม่พอไอ้เหี้ยยิงปั๊บบินเข้าไปต่อยเพราะฉะนั้นยืนยันได้อย่างหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าร่วมกับชาวถิงเป็นพุ่งกับชาวเอเชียพุ่งกับผู้หญิงด้วยนะเออก็อย่าประมาทนะเพราะว่าผลงานก่อนหน้านี้ก็นอร์แมดแลนด์ถึงแม้ว่านอร์แมดแลนด์ผมดูมาแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้คุยกับผมแล้วผมเข้าไม่ถึงโมเมนต์ของหนังคือหนังมันแก่กว่าผมอ่ะผมไม่ได้มีจริตที่จะชื่นชอบและเข้าถึงมันได้ง่ายๆในชั่วโมงนี้ผมก็เลยไม่ได้พูดถึงความรู้สึกถึงมันนะครับผมแต่อย่างน้อยๆอีเทอร์นอลตัวอย่างครั้งเนี้ยก็ยืนยันได้แล้วว่าชาวถิงก็มีมุมมองในการพรีเซนต์ซีนแอคชั่นที่แบบว้าว้าไอ้เหี้ยไม่เบาเอ้ยผู้หญิงคนนี้เขาไม่เบาช็อตต่อมานะครับผมเราก็จะเห็นแดนวิทแมนกับเซอร์ซี่ยืนคุยกันโดยแดนวิทแมนถามเซอร์ซี่ว่าทำไมไม่ช่วยสู้ธานอสหรือภัยพิบัติอื่นๆในอดีตเซอร์ซี่ก็บอกกับแดนวิทแมนว่าเขาบอกไม่ให้เราแทรกแซงถ้ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเดเวียนตัวแดนวิทแมนก็ถามกลับว่าใครเป็นคนบอกพร้อมกับตัดจบประโยคด้วยการเผยให้เห็นภาพเซเลสเทียลแต่ก่อนจะไปเซเลสเทียลนะครับเรามาถึงช็อตนี้ก่อนช็อตแบบนี้ภาษาหนังหรือภาษาถ่ายเขาจะเรียก2ช็อตภาษาภาพยนตร์มันจะมี2ช็อต1ช็อต3ช็อตนะครับ3ช็อตก็มีใช้อยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันเป็น3ช็อตหรือมันเป็นมากกว่านั้นขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้ว่ากรุ๊ปช็อตกันเลยนะครับผมมันจะไม่มีแบบ4ช็อต5ช็อตอะไรงี้ไม่มีนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้กันแค่1ช็อตหรือ2ช็อตหรือไม่ก็เป็นทีช็อตกรุ๊ปช็อตไปเลยประเด็นที่มันมาคุยกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวละครเซอร์ซี่กับแดนวิทแมนเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าเพราะถ้าตัวละคร2ตัวนี้มีความเกี่ยวข้องกันนั่นหมายความว่าการรวมตัวกันครั้งนี้นอกจากจะต้องรับภาระในการกอบกู้ต่อสู้กับกาลียุคไม่พอยังต้องรับมือกับปัญหาภายในกลุ่มของตัวเองด้วยผมกำลังจะบอกว่าถ้าตัวละคร2ตัวนี้มีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกันนั่นหมายความว่าตัวละครแดนวิทแมนเซอร์ซี่อิคาริสจะถูกเล่าในหนังเรื่องนี้ให้เป็นรูปแบบที่มีกลิ่นแบบรักสามเศร้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องไปรอดูว่าตัวผู้กับเขาจะนำเสนออย่างไรแต่อย่างน้อยๆนะพอมันเป็นผู้กับคนนี้นะครับชาวถิงก็การันตีได้แหละอย่างนึงว่าสังเกตดีเทลเล็กๆน้อยๆให้ดีตอนนอร์แมดแลนด์เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้เล่าหนังแบบบล็อกบัสเตอร์แบบนี้ไงต่อให้หนังมันแก่กว่าผมอย่างที่ผมพูดเนี่ยแต่สิ่งที่ผมเห็นได้ในนอร์แมดแลนด์คือดีเทลจุ๊กจิ๊ก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 เยอะมากหนังไม่ทิ้งอะไรเลยหนังเล่าละเอียดมากละเอียดแบบยิบเลยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรเป็นลายเส้นที่ติดกับตัวผู้กับคนนั้นอย่างพวกแบบชอบใส่ใจในรายละเอียดจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นผู้กับหลายคนผู้กับคนนี้เฉาถิงก็มีอะไรแบบนี้นะครับจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กเยอะรายละเอียดดีเทลช็อตต่อมาภายในแดร์ล็อกนี้นะครับผมก็เป็นช็อตพวกนี้นะครับเป็นช็อตลับหน้ามันเป็นซีนพื้นฐานนะทูช็อตแบบนี้บางครั้งถ้ามันมีตัวละครแค่2ตัวเขาก็ใช้ทูช็อตแบบนี้เป็นมาสเตอร์ไปเลยมาสเตอร์คือการให้นักแสดงเล่นซีนนั้นทั้งซีนนะโดยที่ไม่คัดนะครับผมโดยจับกว้างเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือเห็นตัวละคร2ตัวแล้วจับกว้างไปเลยวิธีการถ่ายทำก็คือถ่ายมาสเตอร์เสร็จเหตุการณ์นั้นนักแสดงก็เล่นโฟล์กันไปนะครับผมส่วนใหญ่มาสเตอร์ช็อตเขาจะใช้ถ่ายก่อนเพราะว่านักแสดงมันได้ซ้อมด้วยแล้วมันกว้างมันหลุดแบบอารมณ์ในลูกตาแบบคิ้วตาไม่สื่ออารมณ์นิดๆหน่อยๆมันยังพอแบบหยวนๆได้เพราะมันกว้างไงส่วนใหญ่เขาใช้มาสเตอร์ช็อตถ่ายอันดับแรกเพื่อให้นักแสดงเหมือนรีบูทอ่ะ มันจะมีนะช่วงเวลาที่นักแสดงต้องแบบเรียกอารมณ์ขึ้นมาเอามาสเตอร์ช็อตก่อนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นพวกนั้นแล้วก็พวกช็อตเจาะหน้าเซอร์ซี่พวกช็อตเจาะหน้าแดนวิทแมนเดี๋ยวก็มีนะครับผมในตัวอย่างไม่ได้เห็นแต่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้พวกช็อตแบบนี้นะครับเป็นวิธีการทำงานพื้นฐานพอตัวละครแดนวิทแมนพูดว่าภัยพิบัติอื่นๆนะครับที่พวกอีเทอร์นอลไม่ได้ไปช่วยมนุษย์เนี่ยเขาก็ให้เห็นนะครับย้อนไปไอ้พวกแบบเนี้ย
ไม่รู้ว่าตัวหนังมันจะจริงจังแค่ไหนเพราะว่ามันเห็นมาตอนตัวอย่างแรกก็เห็นตอนตัวอย่างนี้ก็เห็นซึ่งเป็นช็อตนี้เลยอันนี้ไม่รู้ว่าไอช็อตเนี้ยมันแทนเหตุการณ์สำคัญมากน้อยแค่ไหนเนี่ยครับมันลิงก์กับช็อตต่อมาด้วยเป็นหลังชายคนหนึ่งนะครับผมที่กำลังมองนะฮะน่าจะเป็นภาพกว้างของเหตุการณ์ก่อนหน้าที่ขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ไงแต่จริงๆผมว่าแม่งน่าจะแค่ช่วงเริ่มนิดเดียวอะส่วนตัวละครตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครให้ผมเดานะผมว่าน่าจะเป็นคิงโก้เพราะว่าตัวละครคิงโก้เนี่ยภาพลักษณ์เขาอะเชื้อชาติเขาอะมันดูลิงก์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดและช็อตต่อมาเนี่ยครับมันจะตรงกับประโยคที่ว่าเขาบอกไม่ให้เราแทรกแซงพอเขาบอกไม่ให้เราแทรกแซงช่างตัดเขาก็ตีความคำว่าเขาบอกเขาบอกว่าใครบอกตัวช่างตัดเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเซเลสเทียลบอกเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เห็นภัยพิบัตินอกจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีตมันยังมีภัยพิบัติที่แบบเนี่ยอะไรไม่รู้อะอะไรระเบิดสักอย่างนั่นเนี่ยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าคือภัยพิบัติอะไรแต่เป็นการระเบิดที่ใหญ่โตมโหฬารมากคือแม่งมีควันพุ่งขึ้นฟ้าแม่งเมฆแหวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาก็ขยี้ความยิ่งใหญ่พร้อมให้เห็นรีแอคชั่นว่าพวกอีเทอร์นอลที่ไม่ได้เอื้อมมือเข้ามาช่วยอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นซีนนี้ว่าอาแจกจับคางแฟสโฮสต์อย่างนี้ไบรอันเทียรี่เขาก็เล่นสีหน้าแบบร้องไห้ร้องไห้เพราะฉะนั้นซีนนี้ก็เป็นนัยยะที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าอีเทอร์นอลเสียใจทุกครั้งที่มนุษย์ต้องเผชิญกับภัยพิบัติตามลำพังโดยไม่มีพวกเขาเพราะว่าในตัวอย่างมันจะมีพูดเลยว่าเหมือนกับว่ากลุ่มอีเทอร์นอลเนี่ยรักมนุษย์ตั้งแต่แรกที่ลงมาเหยียบโลกใบนี้เลยเขารักมวลมนุษย์มากแล้วอยากจะส่งจดหมายด้วยว่ามาช่วยประเทศไทยด้วย ช็อตอย่างนี้เขาเรียกว่าช็อตรีแอคชั่นนะครับผมเป็นช็อตรีแอคของเซอร์ซี่ที่มองสูงจริงๆในยะของการมองสูงเนี่ยถ้าเป็นภาษาหนังเขาก็จะใช้กันบ่อยๆอย่างเช่นแบบการมองต่ำเหมือนการกดเหมือนกูอยู่สูงกว่าแล้วมองผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเหมือนกดขี่ความข่มเหงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่การมองสูงมันก็แทนนะครับมุมมองของผู้ที่อยู่ต่ำกว่าต้อยต่ำกว่าซึ่งรีแอคแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามองไปที่เซเลสเทียลไอ้ข้อมูลเรื่องเซเลสเทียลอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นแวบๆแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่อิ๋วเขาทำเดี๋ยวเราไปรอดูละเอียดของพี่อิ๋วกันดีกว่าแต่จั่วให้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทราบนะเซเลสเทียลเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นหนึ่งในเซเลสเทียลที่เราเคยเห็นแล้วก็คืออีโก้พ่อของปีเตอร์ควิลล์อ่ะนั่นแหละนะครับนั่นคือเซเลสเทียลอีกหนึ่งคนแต่เซเลสเทียลตัวนี้สีแดงนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นเซเลสเทียลที่มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับคอมิกที่สุดแล้วแหละนะครับผมและเซเลสเทียลเนี่ยเขาก็มีหลายคนนะเขาก็จะมีนะมีแยกสีมีบุคลิกที่ต่างกันมีความสามารถที่ต่างกันด้วยซึ่งคร่าวๆนะครับข้อมูลคร่าวๆของเซเลสเทียลสีแดงคนนี้เซเลสเทียลสีแดงตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอลิสเชมซึ่งอลิสเชมนะครับเป็นเซเลสเทียลเพศชายตามคอมิกแล้วเนี่ยอลิสเชมเป็นชาวเซเลสเทียลที่เป็นเหมือนผู้ที่คอยตัดสินว่าอารยธรรมไหนหรืออารยธรรมของดาวเคราะห์ดวงไหนควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือควรที่จะตายและชาวเซเลสเซียลอิลิเชมยังเป็นเหมือนผู้นำของกลุ่มเซเลสเซียลอีกด้วยไหนๆก็พูดถึงชาวเซเลสเซียล1คนแล้วนะครับผมเราพูดถึงชาวเซเลสเซียลอีกคนดีกว่าเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นชาวเซเลสเซียล2คนคนที่2เนี่ยจะมีสีเขียวนะครับอยู่ช่วงนาทีที่2นาที11วินาทีนะครับเป็นชาวเซเลสเทียลสีเขียวแล้วก็มีพลังทองๆเหมือนเทน่าไอเทน่าโจลี่นั่นเป็นพลังจะสีเดียวกันเลยซึ่งชาวเซเลสเทียลตัวนี้มีชื่อว่าจามายาเป็นชาวเซเลสเทียลเพศชายจะมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์และทดลองเรื่องราวต่างๆถ้าพูดง่ายๆก็น่าจะเป็นเหมือนนักประดิษฐ์ในทีมเซเลสเทียลประมาณนั้นนะครับนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือชาวเซเลสเทียลต้องใช้คำว่าไหน2ตน2ตนที่เราได้เห็นในตัวอย่างครั้งนี้
นะครับอ่ะแล้วก็ช็อตต่อมาก็จะเป็นอิคาริสนะครับพูดว่าต้องตามหาคนอื่นๆแล้วเป็นซีนกว้างเหมือนเดิมนะครับผมเห็นป่าเพราะเขาจะเปิดตัวอีเทอร์นอลอีกหนึ่งคนก็คือดรูอิกเนี่ยในตัวอย่างที่เราเห็นนะครับเขาเหมือนจะแยกตัวไปอยู่ในป่าที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็สร้างเหมือนเป็นจะพูดไงดีวะเหมือนสร้างหมู่บ้านของตัวเองสร้างลัทธิของตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะคนในหมู่บ้านจะมีการใส่ชุดที่เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ดูอีกเดินออกมาเนี่ยด้วยยิ้มนะยิ้มเหมือนเป็นรอยยิ้มของคนที่มีอำนาจเมื่อตัวละครตัวนั้นน่ะมันอยู่ในจุดที่มีคนมาศรัทธานั่นก็หมายความว่าตัวละครตัวนั้นน่ะมีอำนาจอยู่ในมือไปด้วยกับเราบรรดาผู้คนที่อยู่ภายในลัทธิของเขาอะไรอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ซีนนี้นะครับแป๊บเดียวช่วงเวลาสั้นเราจะได้เห็นสไปอยู่กับดาบอะไรสักเล่มนึงพูดว่าดาบไม่ได้พูดว่ามีดดีกว่ามีดอะไรสักเล่มนึงแล้วก็ช็อตต่อมานะครับเป็นแองเจลิน่าโจลี่นะที่ฟันเข้าใส่เกลกาเมทแล้วเกลกาเมทเขาก็จะรับไว้ได้เท่าที่ผมทราบมาตัวเกลกาเมทเนี่ยจะเป็นเหมือนแท้งของทีมเอาง่ายๆนะครับเป็นแท้งของทีมและช็อตต่อมานะครับผมก็จะเห็นตัวละครที่เหลือนะครับมีคิงโก้มีสไปฟ์มีอิคาริสมีเซอร์ซี่นะครับผมแต่คิงโก้เป็นคนทักแองเจลิน่าโจลี่ก่อนซึ่งซีนตรงนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันแหละที่ทุกๆคนมาตามหาแองเจลิน่าโจลี่ถ้าลำดับการพบเจอนั่นหมายถึงว่าอาแจกมาบอกตัวอิคาริสและอิคาริสก็ไปตามเนี่ยเซอร์ซี่มาแล้วตามสไปมาแล้วตามคิงโก้มาแล้วและไปตามเกลกาเมทมาแล้วถึงจะมาตามทีน่าถ้านับตัวอิคาริสด้วยนั่นหมายความว่าตัวละครทีน่าของแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยจะเป็นอีเทอร์นอลคนที่5ที่ถูกตามกลับมาเพื่อช่วยกอบกู้กาลิยุคครั้งนี้แล้วช็อตตรงนี้นะผมอยากให้สังเกตเนี่ยผมพอให้ดูมันจะเบลอๆหน่อยนะแต่ว่าสีหน้าของอีเทอร์นอลโจลี่เนี่ยมันเหมือนกับโมโหอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าไอเหตุการณ์ความโมโหและอารมณ์ที่แองเจลิน่าโจลี่ฟาดฟึบเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะแองเจลิน่าโจลี่มีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจกับตัวแกกาเมทหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับเพราะผมบอกไปแล้วว่าณตอนเนี้ยส่วนตัวผมเห็นลางๆนะว่ากลุ่มเอเทอร์นอลเนี่ยนอกจากจะมาควบคุมไอกาลียุคที่เหล่าอเวนเจอร์สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยยังต้องรับมือกับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มที่มันไม่ได้สนิทอ่ะมันมีปัญหากันบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นกันว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เคยไม่เข้าใจกันหรือเพิ่งจะไม่เข้าใจกันหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องไปลุ้นกันในหนังอีกทีนึงแต่เห็นรีแอคชั่นนี้มั้ยที่แองเจลิน่าโจลี่เขาตอบรับคิงโก้อ่ะมันเป็นสีหน้าที่แบบไม่ได้ยินดียินร้ายไม่ได้แคร์ฟิลนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับว่าแองเจลิน่าโจลี่หรือทีน่าเนี่ยยากไหมในการเรียกเจ้าหล่อนกลับมาช่วยกันกอบกู้โลกครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องรอดูอีกทีนึงแต่น่าจะไม่น่าจะยากมากมั้งเพราะว่าตอนตัวอย่างที่หนึ่งมันจะมีเหตุการณ์ที่จบตัวอย่างไว้ที่เป็นตัวเห็นเขาเรียกอะไรมีโต๊ะทานข้าวแล้วเขาก็พูดกันมีพูดกันโจ๊กๆกันตอนกินอาหารเนี่ยนั่นก็คือแม่งอยู่กันหลายคนแล้วนะแล้วแม่งก็เฮฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะยากมากหรอกมั้งนะมันจะมีไดอะล็อกด้วยลืมบอกไปเลยไดอะล็อกหลังจากที่ตัวอิคาริสพูดว่าต้องตามหาคนอื่นเนี่ยมันก็มีไดอะล็อกต่ออีกว่าบางคนหายหน้าไปหลายร้อยปีประโยคต่อมานี่แหละโฉมหน้าอวสานโลกพร้อมจับที่ภาพภูเขาไฟระเบิดกับเจ้าของเสียงคือสไปค์และตัวสไปค์ยังพูดอีกว่าพวกเราได้เห็นแบบระยะประชิดเลยก็คือคอยดูอยู่ตลอดแล้วก็จบช่วงสถานการณ์เครียดๆและตื่นเต้นตรงนี้ด้วยโจ๊กเบาๆพูดง่ายๆนะครับโจ๊กเบาๆที่ตัวแฟสโทสพูดนะครับว่ารู้ไหมอะไรที่ไม่ช่วยการเอาแต่แซะไงนะซึ่งตัวแฟสโทสพูดกับดูอีกที่ยืนอยู่กับมัคคาริก่อนจะไปถึงดูอีกกับมัคคาริย้อนกลับไปช็อตนี้นิดนึงนะครับผมช็อตนี้เราจะได้เห็นเหล่าอินเทอร์นอลนะครับค่อยๆเหมือนหายตัวมาแล้วค่อยๆเปิดเผยตัวเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ใช้เดินทางไปมาหายตัวไปมา นะครับเท่ดีเท่ดีเท่ดีอ่ะกลับมาที่ช็อตคู่นะครับทูช็อตระหว่างดูอีกกับมัคคาริ
สาเหตุที่ผมให้ดู2ตัวนี้เพราะว่าดูอีกกับมาคาริดูใกล้ชิดนะแต่ว่าความใกล้ชิดตรงนี้ไม่รู้ว่าแค่ว่ายืนอยู่ใกล้กันหรือทั้งคู่มีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเป็นตามนี้นะเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเหล่าอินเทอร์นอลที่อยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยมีการแบ่งฝั่งแบ่งกลุ่มย่อยๆกันอยู่ภายในมันก็ยิ่งชัดเจนไปอีกนะครับว่าไอ้เรื่องเนี้ยตัวผู้กำกับน่าจะขยี้พอสมควรคือการขยี้ว่าภายในกลุ่มอินเทอร์นอลเองเนี่ยก็มีความขัดแย้งอยู่ภายในเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่2คนเนี้ยอยากรุ่นมากกว่า2คนเนี้ยเขามีความสัมพันธ์อะไรมากน้อยแค่ไหนช็อตต่อมานะครับผมก็ให้เห็นนะเป็นเหล่าอีเทอร์นอลนะครับที่เดินนำมาโดยแฟสโทสเลยนะเพราะว่าแฟสโทสเนี่ยเขาถือเหมือนคล้ายๆคุณแจเปล่าเขาเรียกคุณแจลงรถเหรอนะครับเพราะว่าเขาจะมาหมุนปั๊บแล้วก็เรียกยานออกมาซึ่งไอ้ช็อตนี้แหละเป็นช็อตที่ผมบอกว่าเรียกยานออกมาปั๊บแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทุกคนใส่ชุดแล้วอะแล้วไปที่ห้องแล้วก็เรียกเซเลสเทียลแล้วก็คุยเพื่อเอาอะไรต่างๆแล้วมีลูกบอลทองๆลอยเข้าคอของอาแจ็คนั่นน่ะผมว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ต่อกันหรือไม่แน่ก็ตอนที่อาแจ็คเรียกบอลทองๆเข้าคอตรงนั้นอาจจะเป็นแบบช่วงเริ่มเรื่องเลยก็ได้นะไม่แน่นะครับแล้วก็บอกตัวผู้กำกับนะครับผมโคลี่เฉานะครับหรือว่าเฉาถิงแล้วเป็นกรุ๊ปช็อตอย่างเงี้ยเรียกกรุ๊ปช็อตไม่มีใครเรียกนายช็อตนะครับมันเกินความจำเป็นนะครับผมก็เลยกรุ๊ปช็อตไปเลยซีนนี้ก็เป็นซีนที่สไปค์ใช้พลุพร้อมไดอะล็อกเรารักมนุษย์ตั้งแต่วันที่มาถึงเมื่อรักสิ่งใดก็ต้องปกป้องสิ่งนั้นและช็อตที่อยู่ภายใต้ไดอะล็อกนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นสไปค์ใช้พลุนะครับแล้วช็อตต่อมาก็จะเป็นภาพกว้างนะครับผมที่เราได้เห็นสไปค์นั่นแหละครับปล่อยพลุเพ้ออะไรเงี้ยแล้วก็ผู้คนก็แบบโอ้ยโหร้องดีใจเห็นอิทธิฤทธิ์อำนาจอย่างที่ผมบอกว่ามนุษย์มองเหล่าอินเทอร์นอลเป็นเหมือนพระเจ้าของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช็อตที่ตัวหนังให้เห็นเหล่าอินเทอร์นอลโชว์อิทธิฤทธิ์พร้อมกับความหมายที่บอกว่าเรารักมนุษย์ตั้งแต่สิ่งแรกที่มาเห็นเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครอีกตัวที่ผมว่ามีสภาวะจิตใจที่ค่อนข้างอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องพวกนี้พอสมควรนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นเซอร์ซี่ช่วยเด็กๆทำผมอะไรอย่างงี้ก็เป็นโมเมนต์นะครับโมเมนต์ระหว่างเหล่าอินเทอร์นอลกับมนุษย์นี่แล้วก็มีรีแอคชั่นของอิคาริสที่แบบว่าปื้มอย่างที่บอกว่าเหล่าอินเทอร์นอลรักมนุษย์ตั้งแต่แรกเห็นซีนนี้เป็นซีนที่อยู่ตรงจุดเดียวกับต้องปกป้องสิ่งนั้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่มีรถปริศนาพุ่งเข้ามาใส่กลุ่มมนุษย์ที่อยู่ตรงนั้นเซอร์ซี่ยกมือเปลี่ยนรถอะไรเขาเรียกรถเมย์รถบัส2ชั้นน่ะให้กลายเป็นเหมือนกลีบกุหลาบเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่กลับมาที่ช็อตกว้างช็อตนี้ครับตอนเนี้ยผมสงสัยมากว่าเนี่ยพลังของใครเพราะว่าด้วยความที่ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอินเทอร์นอลน้อยมากเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เลยว่าความสามารถของใครในการใช้แยกล่างอันนี้นะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวผมวงให้ดูมีตัวละครสไปค์มากกว่า1คนและมีเซอร์ซี่มากกว่า1คนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นวิธีการใช้ในการลำเลียงผู้คนอพยพออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายเข้าไปอยู่ในทางที่ปลอดภัยประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้วิธีการเนี่ยเซอร์ซี่ก็เหมือนแยกล่างนะแล้วสไปค์ก็เหมือนแยกล่างนะครับผมในการเรียบเรียงคนต่างๆผู้คนก็วิ่งหนีนะครับผมพร้อมเหตุการณ์ที่เนี่ยนะครับเซอร์ซี่ที่วิ่งออกมาเปลี่ยนรถให้กลายเป็นกลีบกุหลาบยับยั้งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับไม่ให้การสูญเสียโดยการเปลี่ยนให้กลายเป็นกลีบกุหลาบเฮียไม่รู้จะรักยังไงนี่มันรักที่สุดแล้วนี่คือบอกให้รู้ว่ารักทุกคนค่ะเซอร์ซี่รักทุกคนค่ะแล้วเนี่ยสงสัยชิบเป๋งว่าแดนวิทแมนกับเซอร์ซี่เนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอะไรกันเนี่ยแสดงว่าแดนวิทแมนในเรื่องเนี้ยแดนวิทแมนก็น่าจะมีคอมเมนต์กับอิคาริสบ้างอ่ะใช่ไหมเรื่องรักสามเศร้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าแล้วแม่งกลีบกุหลาบด้วยเนี่ยถือกลีบกุหลาบหล่อไปไหนหล่อไม่ไหวอันนี้เป็นบรรยากาศเขียวๆนะครับผมซึ่งผมคาดเดานะว่าเนี่ยน่าจะเป็นบรรยากาศภายในยานของอีเทอร์นอลไอยานรูปทรงหลี่ยมๆยานนั่นน่ะอันนี้ก็เป็นอัญมณีจริงๆเจอตามร้านขายเพชรขายพลอยได้บ่อยๆนะครับไอหินก้อนแบบนี้แล้วข้างใน เป็นพร็อพในเรื่องนี้นะครับอีกชิ้นที่เห็นได้บ่อยๆนะครับบวก CG ที่เป็นสายฟ้าเปี้ยงๆอยู่ข้างในแล้วสังเกตชุดเซอร์ซี่ไหมเป็นชุดที่ดูลำลองมาก
นั่นหมายความว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กลับมายานหลังจากที่ไม่ได้กลับมาเป็นร้อยปีอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยพอเอามือแตะปั๊บแล้วเหมือนเปิดสวิตช์เลยคราวนี้แม่งตูปุ๊บโอ้โหแม่งเหมือนเปิดเครื่องอะเปิดเครื่องหรือเปิดประตูอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยเนี่ยแต่ในยานแน่นอนล่ะแล้วก็ให้เห็นนะครับว่าไอ้ช็อตก่อนหน้านี้นะครับต้นเหตุก็น่าจะนี่แหละภูเขาไฟระเบิดอันนี้เท่นี่เท่เพย์สั้นๆนะเพย์สั้นๆหวังว่าจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับไอ้เหี้ยคิงโก้คิงโก้เห็นแบบนี้คิงโก้ถูกเปลี่ยนจากตัวละครที่เป็นซามูไรนะให้เป็นแขกๆหน่อยแต่ไอ้เหี้ยอาวุธเห็นว่ามันแสงฟืดแล้วมันยิงป้วงโอ้โหเท่ที่หายเออยิงพวกเดเมียนเท่เหี้ยแต่เออแล้วหลังจากเนี้ยก็จะเป็นซีนแอคชั่นแล้วนะแบบให้เห็นพลังแต่ละคนเนี่ยอย่างคิงโก้ใช้นิ้วยิงพลังได้นะครับแล้วก็อันนี้ตัวเซเลสเทียลบอกไปแล้วนะครับว่าเซเลสเทียลคนนี้มีชื่อว่าเจมายาอันนี้เป็นทีน่านะครับผมที่ใช้พลังแล้วเรียกเหมือนหอกกับโล่ออกมาได้นะครับเพื่อใช้ในการต่อสู้นี่แหละแล้วก็เนี่ยได้โชว์ลวดลายนะนี่แล้วก็พลังของกาลกาเมชนะครับผมที่ต่อยเข้าหน้าเดเมียนแล้วก็พลังของมาคาริก็จะเป็นเร็วรวดเร็วนะครับว่องไวแล้วก็ของอิคาริสอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนยิงออกจากตาเลยแล้วไอ้อิคาริสนะครับที่ยิงพลังออกจากตาครั้งเนี้ยยืนอยู่หน้าบ้านที่อาแจกมาหาซึ่งน่าจะเป็นบ้านเขานั่นแหละและเหตุการณ์เนี้ยสังเกตว่าอิคาริสเนี่ยปลีกออกมาแล้วแอคชั่นที่เขาเล่นลองตัดพลังที่ตาออกไปมันเหมือนคนที่แบบโศกเศร้าเสียใจสุดขีดอ่ะเหมือนเศร้าและเสียใจสุดขีดอ่ะผมมองว่าไอ้การยิงพลังอันเนี้ยน่าจะเป็นการยิงเพื่อระบายอารมณ์นะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไปสะกิดใจอิคาริสทำให้อิคาริสแม่งเศร้าแบบเอาฟิลนั้นแล้วซีนี้นะครับผมเราก็จะได้เห็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จะเป็นวายไลน์ของเรื่องนะครับผมก็คือตัวละครที่ชื่อโคลตัวอย่างทำให้เห็นอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดของเหล่าอิเทอร์นอลว่าแบบทุกคนเก่งกาจแค่ไหนอิคาริสแม่งก็อย่างกับซูเปอร์แมนมีโอ้โหแม่งมาคาริที่เร็วมากโอ้ทุกคนแม่งเก่งกาจสามารถคือเอาง่ายๆคือระดับพลังถ้าวัดกันคือแม่งมากกว่าอเวนเจอร์มากแน่นอนแล้วตัวละครที่เป็นวายไลน์ของกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งกว่าเอเวนเจอร์มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นตัวละครโคลน่าจะเป็นตัวละครวายไลน์ที่ไม่ใช่ระดับอเวนเจอร์จะรับมือกับมันได้เพราะตามคอมิกแล้วนะครับตัวละครโคลเนี่ยเป็นเหมือนผู้นำของเราเดเมียนจริงๆมันจะมีข้อมูลเล็กๆที่เขาพูดกันว่านะครับว่าตัวละครโคลกับทีน่าเนี่ยเหมือนมีความสัมพันธ์บางอย่างกันด้วยอันนี้เราก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับว่าจะมีการวางตัวละครตัวนี้เนี่ยไว้ในระดับไหนอย่างไรนะครับก็ต้องไปรอดูกันในภาพยนตร์อีกทีนึงแต่เห็นได้ชัดนะว่าเทน่าโดนจับพร้อมกับมือที่ลูบที่คางก็น่าจะมีความสัมพันธ์บางอย่างแหละระหว่างเทน่ากับโคลซึ่งตอนนี้จากการที่ลูบหน้าแล้วเบี่ยงหน้าหนีมันเหมือนเป็นรีแอคชั่นที่เมื่อก่อนฉันอาจจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเธอแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วอะไรประมาณนั้นพร้อมกับหลอกด้วยพร้อมกับหลอกด้วยที่โคลบอกว่าเจ้าจะปกป้องไม่ได้แม้แต่ชีวิตเดียวนะครับแล้วเราก็ได้เห็นซีนี้นะเป็นอิคาริสบินไล่ยิงพวกเดเมียนอยู่ถึงมึงเท่มากนะบินแล้วยิงแล้วต่อยยิงแล้วต่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเนี่ยสู้กับพอลงมาที่พื้นก็มีแบบวิ่งอีกไม่แน่ใจว่าพวกเดเมียนเนี่ยมันอาจจะมีหลายแบบหรือพวกเดเมียนเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างเป็นหลายแบบพูดงี้ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าตัวพวกเดเมียนเนี่ยมันมีหลายแบบหรือมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นหลายแบบได้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงซึ่งโลเคชั่นก็คือตอนเนี้ยน่าจะมาหาดูอีกเป็นหมู่บ้านที่ดูอีกอยู่นั่นก็ต้องรอดูกันนะครับว่าอีเทนอลเหล่าอีเทนอลเนี่ยจะรับมือกับกาลียุคที่ว่าครั้งนี้อย่างไรโดยมีโครเป็นวิลเลียนของเรื่องด้วยแล้วก็ตามสูตรนะตัวอย่างมาร์เวลก็ต้องจบตลกนะครับผมก็เป็นอิคาริสนะครับถามกับแฟสโทสคือเขาอยู่บ้านแฟสโทสกันนะครับอิคาริสบอกว่าเซฟเฮาของนายเนี่ยมันต้องแต่งมากๆแน่ๆวัสดุอะไรเหรอไวเวเนียมแน่เลยง้างมือแล้วทุบไปที่แอดไวส์ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก
PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนัง W8 Movies เฉพาะเดือนสิงหาคมปี2021นี้เท่านั้นนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวถามว่ามันตลกไหมกับยิ้มยิ้มอะนะก็ยิ้มยิ้มอะแบบเนี้ยได้ประมาณเนี้ยได้ประมาณเนี้ยได้ประมาณเนี้ยครับแต่ก็แบบมันต้องมีใช่ไหมแบบตลกเนี่ยเข้าใจคอมเมดี้ขายได้แต่แบบอู้หูซีเรียสมากเลยนะเรื่องเรานะซีเรียสจนบางทีผมมีความรู้สึกว่าไม่ต้องคอมเมดี้ก็ได้แต่คอมเมดี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะเล่นเงินไปนะมีคอมเมดี้ก็ได้รอดูแล้วกันไม่ได้มีปัญหาหรอกมีมุกตลกมั่งไม่ตลกมั่งลายทางเราดูอยู่แล้วนะครับยังไงเราก็ดูตอนเนี้ยสิ่งที่อยากรู้มากกว่าคือเดี๋ยวดูก่อนนะจบแล้วจบแล้วนะครับสิ่งที่เราอยากรู้มากกว่าอย่างอื่นมากกว่ามุกตลกอะไรพวกนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกาลียุคที่ตัวอย่างพูดถึงมันจะมีอะไรบ้างโครจะมาป่วนมากแค่ไหนจะมีบทบาทต่อเรื่องนี้มากแค่ไหนแล้วไหนจะยังมีความสัมพันธ์ภายในกลุ่มอีกเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมอยากเห็นมากมากเพราะฉะนั้นนะครับผมโนเวมเบอร์พฤศจิกาน่าจะได้ดูไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มีทางได้ดูในโรงแน่นอนไอ้เหี้ยซึ่งเสียดายชิบหายเนี่ยนึกกี่ทีก็เสียดายโคตรเสียดายเอาเป็นว่ารอดูไปพร้อมกันนะครับผมไม่ว่าเราจะดูได้แพลตฟอร์มไหนขอแค่อย่างเดียวดิสนีย์พลัสมันมีให้ดูแล้วดูถูกลิขสิทธิ์นะครับหนอนหนังสนับสนุนให้ดูถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมอันนี้เราไม่นับตอนที่ดิสนีย์พลัสยังไม่เข้านะไอ้เหี้ยมันตอนนั้นขันอยู่หายทุกคนมุดไปดูกันหมดแล้วกูไม่ได้ดูคนเดียวแต่ตอนนี้มีดิสนีย์พลัสแล้วก็รอดูกันนะครับผมหวังว่าจะได้ดูช่องทางที่ถูกกฎหมายแล้วก็เร็วๆนะครับยังไงซะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Advice ด้วยนะครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวพร้อมกับโค้ดส่วนลดสำหรับชาวหนอนหนังภายในเดือนสิงหานี้ก่อนนะครับเดือนสิงหานี้ก็คือ W8 Movie นะครับผมเอาไปใช้ซื้อของได้เลยนะครับใครที่ช่วงนี้กำลังต้องการอะไหล่ไปอัปเกรดหรือซ่อมแซมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาส่งทั่วประเทศนะครับลองสั่งได้เลยสำหรับชาวหนอนหนังมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยแจ๋วโคตรแจ๋ว แล้วก็อีกอย่างนึงที่ฝากทุกคนก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็หนอนหนังมีระบบสมาชิกนะครับผมก็เป็นช่องทางสนับสนุนนะครับและซัพพอร์ตนะครับใครที่ต้องการจะสนับสนุนและซัพพอร์ตหนอนหนังก็สามารถกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกแล้วก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าอีกอย่างนึงปีนี้ไม่มีพวกภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจและเหี้ยจับใจเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับผมปีนี้เป็นปีที่มหาวิบัติของผมจริงๆนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันใกล้มันช่วงสิ้นปีแล้วมันใกล้ๆจะหมดปีแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงปีใหม่จัดให้นะครับเหมือนเดิมนะครับควบประทับใจและที่จับใจพูดกันไว้ก่อนอ่ะยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ